าล่ะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูจากเนื้อไก่ของเราในวันนี้นะครับไก่ทอดทอดมะขามโอ้โหเชฟครับอันนี้ผมชอบมากๆมันรสชาติแบบไทยๆแต่อยากจะรู้ว่าโอ้โหไก่ทอดทอดมะขามในสไตล์ของแบบเชฟประจวบอะระดับไฟน์ไดนิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเรายังคงเป็นสันในไก่เหมือนเดิมถ้าคุณผู้ชมเอาเอ็นออกได้ก็เอาออกนะฮะจะได้ไม่ติดฟันกันแล้วการหมักอะไรเราต้องวุ่นวายไหมเชฟอันนี้ก็ไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนเกลือพริกไทยก็ได้เกลือพริกไทยง่ายๆเลยนะฮะเป็นผงสำเร็จรูปอะไรก็ได้ผงสำเร็จรูปอะไรก็ได้นะฮะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับกับพริกไทยป่นนะฮะคุณผู้ชมโรยให้ทั่วๆนะครับตัวชิ้นไก่เลยอันนี้ก็คล้ายๆกับปรุงแบบฝรั่งเลยนะเชฟนะฮะก็สไตล์ของฝรั่งอยู่แล้วล่ะง่ายๆนะครับได้แบบนี้เราหมักทิ้งไว้ก่อนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอตัวเนื้อไก่นะฮะแบบว่ารสชาติเข้าเนื้อครับเดี๋ยวเรามาทำซอสก่อนนะเชฟได้เลยได้ซอสมะขามทำกระทะขึ้นตั้งไฟนะฮะติดไฟได้เลยใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับเอา2 อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราจะได้กลิ่นหอมของน้ำปลาเลยนะครับเราต้องผัดให้มีกลิ่นขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมนะนี่คือเคล็ดลับเลยนะฮะได้แบบนี้ปุ๊บเราน้ำตาลปี๊บก่อนนะฮะหลังจากใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะฮะคุณผู้ชมมันจะผัดยากนิดนึงเราแอบใส่น้ำลงไปสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนเท่าๆกันนะมะขามเปียกนี่คือรสชาติเปรี้ยวน้ำปลานี่คือเค็มน้ำตาลปี๊บนี่ก็คือหวานเนาะเราเอาให้ได้ทั้ง3รสเพราะว่าซอสมะขามนี่ก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเนาะถูกต้องแต่ว่าถ้าใครชอบอะไรมากกว่าก็แอบเพิ่มเข้าไปตามหลังแล้วกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะเคี่ยวจนส่วนผสมซอสนี่คือเดือดปุดๆแบบนี้เลยแล้วให้มีความหนืดเล็กน้อยสังเกตว่าจะได้ความหนืดคือหนืดมากหนืดน้อยนี่ก็คืออยู่ที่ระยะเวลาใช่นะครับเพราะว่าน้ำเขาจะระเหยออกไปก็จะเหลือแต่ความเข้มข้นเนาะแล้วพักไว้มันก็ยิ่งหนืดขึ้นมาอ๋อพอเย็นตัวลงเขาก็จะยิ่งหนืดนะครับแล้วแบบนี้เราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดตัวไก่กันนะครับนี่อันนี้ไก่หมักได้ที่ละมาชุบแป้งทอดให้กรอบๆเลยครับเรื่องทอดที่สำคัญนะครับน้ำมันต้องคุณภาพดีครับวันนี้ผมใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะฮะอย่างที่ทราบกันเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับเดี๋ยวเราอุ่นให้เขาร้อนได้ที่เลยนะครับเอาละอีกหนึ่งอย่างขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าพูดถึงอะไรที่ชุบแป้งทอดเนี่ยต้องซองนี้เลยครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับเวลาจะทอดอะไรเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเขากรอบแบบอร่อยอ่ะมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้กรอบจนเบาเกินไปไม่ได้กรอบจนแข็งเกินไปอันนี้กรอบแบบกำลังดีเลยครับนี่หลายๆคนถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาจะทำชุบแป้งทอดจะต้องใช้แป้งเนี่ย1ซองน้ำเท่าไหร่คุณผู้ชมหลังซองเขาบอกให้ครบเลยนะฮะสัดส่วนคงที่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มกรอบอร่อยแน่นอนนะฮะได้แบบนี้ปุ๊บค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปอันนี้เราใช้น้ำเย็นด้วยนะครับว่าเราใส่ไปทีเดียวทั้งหมดเลยมันก็จะคนแป้งยากต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่างน้อยถ้าคนไปเหลวไปแก้ได้ทันได้เอาละง่ายๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแค่แป้งประกอบอาหารตราโกกิผสมกับน้ำเย็นนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้แป้งทอดกรอบแบบโอ้โหมันดูน่ากินมากๆเอาละครับคุณผู้ชมครับน้ำมันของเราร้อนได้ที่แล้วแป้งโกกิของเราก็โอ้โหผสมจนเข้าที่แล้วนะฮะนำสันในไก่ที่ปรุงรสไว้นะครับชุบแป้งโกกินะฮะแล้วก็ลงทอดได้เลยครับโอ้โหแป๊บเดียวนะครับพริบตาเดียวไก่ของเรากรอบนอกนุ่มในนะฮะสีเหลืองทองแบบนี้เลยนี่โอ้โหเชฟโชว์คุณผู้ชมนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะได้ไก่กรอบๆแล้วโอ้ฟังเสียงดูโอ้โหกรอบจริงครับเดี๋ยวเราวางทิ้งไว้ให้เขาเสด็จน้ำมันนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับเอาละครับและปกติที่เราคุ้นชินกันคือตัวเมนูที่เป็นทอดซอสมะขามเนี่ยเขาก็จะมีหอมเจียวเนาะมาทานคู่นะครับแล้วก็เพิ่มความจัดจ้านด้วยพริกแห้งทอดแบบนี้แหละครับนี่ช่วยการันตีความแซ่บนะฮะอันนี้กินได้นะใช่ไหมเชฟได้เขาไม่ได้บอกวางโชว์ใช่ไหมก็คนชอบเผ็ดรสจัดคนชอบเผ็ดรสจัดก็จะกินได้โอ้โหเป็นเมนูที่เหมือนต้องการเครื่องดื่มนะฮะ นี่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูจากโจทย์นะครับฟู้ดดิกชันนารีตัว4ก็คือชิคเก้นในวันนี้นะครับเท็ดดี้และเชฟประโจทย์นะครับเมนูที่2ก็คือไก่ทอดซอสมะขามละครับ